เรารู้ดีว่านี่คือโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเวลาความต้องการเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นนะครับถ้าเราไม่ปรับตัวจะมีผลต่อภาคธุรกิจของเราอย่างแน่นอนครับผมคิดว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ากลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยคือการดำเนินงานในภาคธุรกิจของพวกคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ล้วนสำคัญและมีความหมายต่อประเทศทั้งนั้นครับแต่มีอีกหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยมันไปไม่สุดและนี่คือปัญหาครับรู้ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์สินค้าของเราดีๆมากมายแต่ผู้คนไม่รู้จักสินค้าทางการเกษตรของเราก็ราคาตกต่ำเพราะขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบางธุรกิจเราไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็วเพราะขาดการสื่อสารขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือ SME ต่างๆและที่สำคัญก็คือคนเรายังขาดแรงงานที่มีทักษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีและทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นในสายงานของธุรกิจต่างๆเราไม่ได้พูดถึงแค่คนทำงานเพียงอย่างเดียวเรายังพูดไปถึงผู้ประกอบการที่ไม่มีแนวทางไม่รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ทำจนไม่สามารถต่อยอดความคิดแต่ได้แค่วิ่งตามไปกับเทคโนโลยีเท่านั้นผู้ประกอบการบางคนมีความคิดสร้างสรรค์แต่ก็ขาดเงินทุนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ต่อและถ้าเราพูดถึงธุรกิจภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งก็ขาดการมีส่วนร่วมกับผู้คนในท้องที่เพราะถูกมองว่าภาคอุตสาหกรรมคือส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งระบบราชการที่ล่าช้าเข้าถึงยากก็ทำให้พวกเราขาดโอกาสดีๆไปตั้งมากมายและสุดท้ายทั้งหมดนี้ก็ทำให้พวกเราหมดไฟโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนครับเราจะไม่ยอมจมอยู่กับปัญหาเหล่านี้เรามีทางออกเรามีไฟขึ้นมาใหม่ได้ครับแค่เรื่องง่ายๆแค่ร่วมมือกันไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนเราก็สร้างธุรกิจไทยให้ก้าวไกลได้ก็แค่ร่วมกันใช้เทคโนโลยีให้เป็นให้มีประโยชน์สร้างการเข้าถึงตลาดสร้างการรับรู้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกันคิดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสร้างเกษตรอัจฉริยะให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเข้มแข็งร่วมกันทำสนับสนุนสินค้าโอท็อปไทยให้ก้าวไกลสร้างโอกาสทางธุรกิจไทยในทุกที่ร่วมกันปั้นแรงงานคุณภาพใหม่ๆที่ไม่ได้มาแค่แรงแต่มาพร้อมกับทักษะที่ตรงกับความต้องการในกลุ่มธุรกิจร่วมกันเปลี่ยนธุรกิจแบบผูกขาดเป็นธุรกิจแบบเกื้อกูลหมุนเวียนรายได้ซึ่งกันและกันร่วมกันเดินหน้ายกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมอย่างไร้ขีดจำกัดสร้างความสมบูรณ์แบบบนพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ร่วมกันลดมลพิษทางภาคธุรกิจให้ทุกชีวิตคนไทยปลอดภัยไร้มลภาวะร่วมกันปรับปรุงให้ระบบราชการเป็นแบบใหม่เข้าถึงง่ายด้วยแอปพลิเคชันพร้อมสร้างธุรกิจไทยให้ก้าวไกลต่อยอดได้ด้วย Big Data ร่วมกันมอบโอกาสทางภาคธุรกิจพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆให้ทุกธุรกิจไทยเดินได้อย่างมั่นคงแค่ร่วมมือกันก็สร้างได้สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สร้างธุรกิจไทยให้เติบโตโลกที่เปลี่ยนเพราะเวลาที่ไม่เคยหยุดความต้องการที่มีมากขึ้น เทคโนโลยีที่ก้าวไปไกลและการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆคุณรู้ไหมครับว่าทั้งหมดนั้นคือโอกาสของเราโอกาสทางภาคธุรกิจที่เราสร้างได้ครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้สวัสดีครับผู้ประกอบการยุคใหม่เราร่วมกันสร้างได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตสร้างประเทศไทยให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอนาคตไทยอนาคตเรา